بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه آمين يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสวัสดีความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เจ้ามีแด่ท่านพี่น้องศรัทธาชนมุมินมุมินะผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เรามีชีวิตมีลมหายใจถึงขณะนี้ด้วยพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่พระองค์หยิบยื่นและประทานให้เรานับตั้งแต่ลมหายใจแรกของชีวิตจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันมากมายเหลือเกินกว่าเราจะพรรณนาเกินกว่าเราจะสาธกยกกล่าวให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีความรักความเมตตาต่อปวงบ่าวของพระองค์อย่างมากมายเหลือเกินเรื่องนี้ผู้ที่จะเกิดความเชื่อมั่นได้ก็คือผู้ที่ศึกษาและพิจารณาทำความเข้าใจในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกล่าวแก่เราถึงชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆและจุดประสงค์การมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเพื่อที่เราจะได้ตื่นรู้เวลาที่เราประสบกับเรื่องไม่ชอบใจเรื่องที่มันอาจจะสร้างความทุกข์ความขมขื่นให้จิตใจเราบ้างเราจะได้ไม่เรรวนไม่สวนเซและก็เสียหลักจนกระทั่งบางทีเราก็ตีโพยตีพายเราเอะอะโวยวายป่ายโยนความผิดให้กับคนโน้นคนนี้โดยลืมมองมาที่เนี่ยสภาพความเป็นจริงของโลกดุนยาใบนี้และก็จุดประสงค์และก็สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเรียกร้องทรงสั่งใช้เราเราในฐานะมุมินเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นกันนะว่าทุกสรรพสิ่งที่มันเป็นมาและเป็นไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโลกใบนี้จวบจนวาระสุดท้ายของมันล้วนอยู่ในกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นพระองค์ทรงกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานุลกะรีมพระองค์บอกอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอะลาละฮุลคอลกวัลอัมรตะบารักัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนพระองค์มิใช่หรอกหรือที่เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างทั้งสิ้นสรรพสิ่งทั้งหลายที่ล้วนมีปรากฏขึ้นอยู่ใบโลกบนโลกใบนี้ล้วนมาจากการเสกสรรปั้นแต่งของพระองค์โดยทั้งหมดเลยทีเดียวและพระองค์ก็ทรงเนี่ยเป็นเจ้าของอัลอัมรการควบคุมการบริหารให้สิ่งนั้นเกิดให้สิ่งนี้แตกดับล้วนอยู่ในอำนาจของพระองค์ทั้งสิ้นนี่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นทั้งคอลิกเป็นทั้งผู้สร้างเป็นทั้งมุดับบิรเป็นผู้ควบคุมผู้จัดการผู้บริหารให้มันเป็นมาและเป็นไป
ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระองค์แต่เพียงทายเดียวเท่านั้นหามีใครได้นะได้รับสิทธิ์ในการร่วมส่วนสมทบส่วนในการจะบริหารในการจะสร้างในการจะจัดการอันใดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นดังนั้นเรื่องสุขและเรื่องทุกข์ทั้งหลายที่มันไหลผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราจะต้องนะแปรเปลี่ยนผันค่ามันด้วยกับศรัทธาของเราให้มันกลายเป็นสิ่งดีให้มันเป็นรสหวานที่จะมาเติมความกระชุ่มกระชวยให้กับชีวิตเราให้ได้เรื่องร้ายๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบรรยากาศที่ห้อมล้อมตัวเราณปัจจุบันนี้สถานการณ์เราก็ทราบกันดีนะโรคร้ายที่มันรุมเรามันคุกคามเกือบจะทั่วทุกหัวระแหงแล้วมันทำให้เราบางคนหรือว่าหลายๆคนเลยเรียกว่าส่วนมากเลยทีเดียวเกิดอาการวิตกเกิดอาการจิตตกซึ่งเรื่องนี้มันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วในนามของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราย่อมมีความหวั่นไหวเราสะทกสะท้านกับอันตรายที่มันคืบคลานเข้ามามันจ้องจะจู่โจมจ้องจะเล่นงานเราในขณะที่เราไม่มีกำลังพอที่จะตั้งรับมันเนี่ยเราย่อมเกิดความไหวหวั่นความสะทกสะท้านนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าเราทราบดีถ้าเรามีสติหวนคิดถึงวิธีการถึงขั้นตอนที่พระผู้สร้างได้บอกได้สอนเราได้แนะแล้วก็ให้เป็นอาวุธติดมือเราเนี่ยเราก็พอที่จะตั้งหลักได้นะเราพอที่จะเกิดสติขึ้นมาแล้วมองหามองเห็นปัญหาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไกลเกินความคาดหมายเนี่ยเมื่อเรามีสติเช่นนี้เราก็สามารถที่จะฝ่าฟันมันไปได้เอาละสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดตอนนี้มันถึงภาวะวิกฤตแล้วเนี่ยในแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนเนี่ยก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องที่ได้ตายจากไปด้วยโรคร้ายที่มันคุกคามเข้ามาเนี่ยนะชุมชนละหลายผู้หลายคนเลยทีเดียวเอาละไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นแล้วแต่ในความรุนแรงนั้นเรามองเห็นสิ่งหนึ่งอยู่ข้างหน้าปลายทางนะหรือว่าในอุโมงค์อันมืดมนเนี่ยเมื่อเราไปถึงสุดที่สุดทางมืดของมันแล้วมันย่อมบ่งบอกถึงสัญญาณว่าเราจะถึงสุดปลายอุโมงค์แล้วและที่ปลายอุโมงค์นั้นมักจะมีแสงสว่างรออยู่เสมอนะตรงนี้ผู้รู้ท่านอิหม่าม นะท่านอิหม่ามอิบนุนะฮวีเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ในกอซีดะห์มุนฟาริญะห์กล่าวไว้ได้อย่างน่าฟังและทำให้เราเกิดความนะความผ่อนคลายได้บ้างท่านกล่าวไว้ท่านบอกอิชตัดดีอัซมาตุตันฟาริจีกอดอาซานะไลลูกีบิลบาลาจีอันนี้กล่าวถึงเคราะห์ภัยต่างๆเขาบอกจงทวีความรุนแรงเข้าไปเถอะไอความทุกข์ความเศร้าทั้งหลายเนี่ยรุนแรงเข้าไปเจ้าจงรุนแรงเข้าไปให้เต็มกำลังเท่าที่สามารถจะทำได้เพราะอะไรเพราะเมื่อไอความทุกข์เศร้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพอมันถึงขีดสุดมันรุนแรงมันก็เป็นดังสัญญาณบ่งบอกว่ามันจะถึงคราวลงแล้วมันจะถึงคราวลงแล้วไอ้นี่เป็นคันลองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาอะไรก็แล้วแต่ละที่มันหนักหน่วงที่มันรุนแรงเนี่ยมันก็จะคืบคานมันก็จะไต่จาก0ไป1ไป2ไป3ไป4ค่อยรุนแรงเข้าทุกทีเมื่อมันรุนแรงถึงขีดสุดและทีนี้มันก็จะถึงขาลงไอ้สิ่งที่เราประสบกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไอ้โรคร้ายที่มันระบาดอยู่และก็คร่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากจำนวนนะตัวเลขเพียงหลักหน่วยเท่านั้นเองแล้วมันก็ค่อยเติมขึ้นมาเป็น10เพิ่มขึ้นมาเป็น100
ถึงทุกวันนี้ไม่ได้หยุดแค่พันแล้วมาถึงหมื่นแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ตรงนี้น่าจะถึงจุดที่มันสูงสุดแล้วสำหรับบ้านเราเมืองเราเนี่ยและเมื่อมันถึงสูงสุดแล้วมันก็จะถึงคราวที่ต้องลงมั่งแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างนี้ในทุกเรื่องเลยไม่มีหรอกที่มันจะคงทนถาวรนะดาวามุลฮาลมินัลมุฮาลสภาพร้ายๆที่มันเกิดขึ้นและมันดำเนินไปเนี่ยไม่มีทางที่มันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปถึงเวลามันก็จะต้องจบต้องหมดสิ้นแต่นะสำหรับเราผู้มีศรัทธาเนี่ยเราก็จะต้องมีความหวังอยู่เสมอไอ้ความทุกข์เศร้าความทุกข์ความระทมใจใดๆก็แล้วแต่มันมีบ้างแหละในความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยเราก็เป็นปุถุชนธรรมดาแต่ไอ้ความรู้สึกอย่างนั้นมันจะไม่อะไรล่ะไม่จำหลักนะปักฝังอยู่ในจิตใจของผู้ที่มีศรัทธาแท้จริงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นมันหมายถึงการสิ้นหวังการหมดอาลัยตายอยากการหมดอาลัยตายอยากเนี่ยมันจะมีในหัวใจผู้ศรัทธาไม่ได้สิ้นหวังแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทอดทิ้งเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่แยแสเราพี่น้องเราก็ตายจากไปนะชีวิตความเป็นอยู่มันก็แร้นแค้นมันก็ลำบากโอ้หมดสิ้นเลยอยู่ไปยังวันๆได้แต่เอะอะตีโพยตีพายป้ายสีด่าทอคนนู้นคนนี้ไอ้นี่ไม่ใช่วิชาวิสัยของผู้ศรัทธาอัลลอฮฺสวาตาลาพระองค์ทรงกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานุลกะรีมอัลลอฮฺบอกว่าลาตัยอาซูมิรรอฮิลลาห์สู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้หมดหวังนะอย่าได้สิ้นความหวังต่อพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่ใครสักคนหนึ่งสิ้นหวังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นการสบประมาทพระผู้เป็นเจ้าอย่างแรงเป็นการคล้ายๆประนามพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยโอ้โหใจจืดใจดำหมดเมตตาแล้วหมดความสงสารหมดความห่วงใยกับบ่าวที่พระองค์ทรงสร้างมาไอ้นี่มันเหมือนการตบหน้าเลยมันเหมือนการประนามพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงย้ำเลยในกุรอานสู่เจ้าทั้งหลายอย่านะจะคิดสิ่งใดก็แล้วแต่อย่าให้มันมาจบตรงสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นเจ้ากำลังสบประมาทข้าที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไงอินนะฮูลายัยอัสมิรรอฮิลลาฮิอิลลัลกอมุลกาฟิรูนเพราะแท้ที่จริงไอ้คนที่มันหมดหวังนะหมดอาลัยตายอยากกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันหาใช่ใครอื่นนั่นมันคือคนซึ่งที่ปฏิเสธในพระผู้เป็นเจ้าคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเองนะคนอย่างนี้ที่สิ้นหวังต่อพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มุมินผู้ที่มีศรัทธาต่อพระองค์นั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องหวั่นไหวนะเราไม่ปฏิเสธนะเรื่องจะหม่นหมองไปบ้างในบางครั้งนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมันเป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์เราสามารถที่จะมีความรู้สึกเช่นนั้นได้แต่เราอย่าเป็นคนอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตำหนิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิซาอะซักนันนาสเราะห์มะตันฟะริฮูบิฮาวะอินตุซิบฮุมซัยยิอะตุมบิมากัดดะมัตไอดีฮิมอิซาฮุมยักนะตูนนี่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตำหนิบุคคลที่ไม่ได้เชื่อมร้อยสิ่งใดในชีวิตของเขาตรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่พระองค์ให้สัมผัสอะซักนันนาสให้สัมผัสกับพระเมตตาของพระองค์สิ่งดีๆผลกำไรหรือว่าความสุขสบายในชีวิตคนเหล่านี้เป็นไงฟาริฮูบิฮาหลงขนองไอ้คำว่าขนองตรงนี้หมายความว่าไม่ได้เคยชุกรไม่ได้เคยขอบคุณและก็สำนึกในเนี่ยมัติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอนเราสุขเนี่ยเราเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้มันน่าตำหนิเหลือเกินว่าอินตุซิบฮุมไซยีอะตุมบิมากัดดะมัตไอดีฮิมและครั้นเมื่อสิ่งชั่วร้ายก
ก็คือสิ่งที่ใจมันไม่ชอบสิ่งที่ใจมันไม่ปรารถนาสิ่งที่มันบันดาลให้เกิดความทุกข์ความเศร้านะหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันมาประสบกับคนเหล่านี้อันเป็นผลมาจากการกระทำของพวกเขานั่นแหละผลจากการฝ่าฝืนการละเมิดการกระทำในสิ่งที่ชั่วร้ายจนกระทั่งเรื่องความเสื่อมทรามมันแพร่สะพัดไปทั่วทั่วเนี่ยพอความชั่วร้ายมันวกกลับมากระทำแก่มนุษย์ผู้นั้นเองอิลาฮุมยักนาตูนพลันพวกเขาก็กลายเป็นบุคคลที่สิ้นหวังนะอาละวาดตีโพยตีพายเสียสติโอ้โหฟุ้งซ่านไปเลยบางคนเนี่ยนะจากเดิมที่ดูเคยดูเป็นคนดีดูเป็นคนมีฐานะมีความนะมีสกุลรุ่นชาติแต่เวลาที่ประสบเคราะห์ภัยเข้าโอ้โหนะภาพที่ออกมาปรากฏเนี่ยมันดูไม่จืดเลยทีเดียวนั่นเนื่องจากอะไรเนื่องจากเขาไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะไม่มีศรัทธาที่ร้อยผูกหัวใจของเขาเชื่อมโยงไปถึงพระผู้เป็นเจ้าแต่มุมินของเราเนี่ยในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ยะกีนความเชื่อมั่นของเรานี่มันจะไม่สั่นคลอนนะมันจะไม่ถูกทำลายไม่ว่าบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะมากมายเพียงใดก็แล้วแต่มันไม่เกินกำลังรับของเราอย่างแน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่พระองค์จะพิสูจน์ทดสอบเพื่อจะยกระดับนะยกระดับบ่าวของพระองค์เนี่ยพระองค์ย่อมรู้ดีว่าขีดจำกัดความสามารถที่จะต้านที่จะทานรับของบ่าวเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนอัลลอฮฺสุบะตาลารู้ดียะอัลลัมคออินะตัลอายุนิวะมาตุคฟิซุดูรนี่พระองค์ทรงกล่าวนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นที่รู้เป็นที่ประจักษ์สำหรับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาอย่างชัดเจนทีนี้ไอสิ่งที่มันมาประสบกับเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายมันแน่นอนในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยเรามันมีหลักอยู่แล้วว่าระหว่างชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ย่อมที่จะทดสอบเราเพื่ออะไรเพื่อที่พระองค์จะได้นะรู้เพื่อที่พระองค์จะได้ทราบไม่ได้หมายความว่าพระองค์นั้นเพิ่งจะรู้เพิ่งจะทราบนะอันนี้ต้องแยกประเด็นไปนะเราจะไม่ไปคุยเรื่องนั้นเพื่อที่มันจะได้เป็นที่ชัดเจนว่างั้นดีกว่าว่าบ่าวคนไหนที่เขามีใจซื่อตรงและภักดีบ่าวคนไหนที่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเข้าใจวิธีที่จะดำเนินชีวิตวิธีที่จะจัดการกับทุกอย่างสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างถูกวิธีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์บอกผู้ศรัทธามาก่อนแล้วเราก็ต่างรู้กันมาแล้วว่าดุนยานี่คือพื้นที่แห่งการทดสอบนะมันเรื่องแน่นอนพระองค์ว่าไงลาตุบลาวุนนาฟีอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมแน่แท้แล้วสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะต้องถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัดเกรดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องประเมินผลอะไรขนาดศรัทธาในหัวใจของท่านเข้าใจไหมล่ะขนาดอีมานในหัวใจของเราเนี่ยว่ามันนะว่ามันเล็กมันโตมันใหญ่มันผอมมันอ้วนแค่ไหนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้มันประจักษ์ขึ้นมาแล้วมันจะเห็นกันตรงไหนตรงบททดสอบนี่แหละเวลาเราจะเลื่อนขั้นนักเรียนของเราเนี่ยเราพิสูจน์กันตรงไหนพิสูจน์ตรงความรู้ความเข้าใจแล้วมันวัดด้วยอะไรวัดด้วยกับการสอบถ้าเขาสามารถที่จะผ่านบทเรียนตรงนั้นสามารถที่จะแกะปัญหาตรงนี้จะคลี่คลายปมตรงนู้นก็แน่นอนแสดงว่าเขานั้นรับรู้และเข้าใจในบทเรียนที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนก็มีความสามารถและมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ที่จะเลื่อนระดับขึ้นไปแต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ตรงนี้ล่ะโอ้ยถ้าเลื่อนระดับขึ้นไปมันต้องเจออะไรที่หนักกว่าเข้าใจมั้ยล่ะมันต้องเจออะไรที่หนักหนาสากันกว่าตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกละตุบลาวุนนะแท้ที่จริงสู่เจ้าทั้งหลายจะต้องประสบกับบททดสอบฟีอัมวาลิกุมทั้งที่มันข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินตราสมบัติพัสถานอันมนุษย์เราถือครองเป็นเจ้าของ
อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามอบให้ทั้งนั้นและมันเกิดขึ้นระหว่างชีวิตก่อนหน้านี้มันก็ไม่เคยมีอยู่ในมือเราเกิดมาเราก็เกิดกันมาแต่ตัวเปล่านะไอ้ขั้นเราจากไปก็เหมือนกันตัวเปล่าเหมือนกันนะและไอ้สิ่งนี้มาเมื่อไหร่มาระหว่างชีวิตอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะเก็บกลับไปบ้างจะให้มันพร่องให้มันร่อยรอหรือให้มันสิ้นสลายไปบ้างไอ้นี่เป็นสิทธิ์ของพระองค์อยู่แล้วลิลลาฮิมาอะคอซะวะละฮูมาอะตอมันเป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์ทั้งในส่วนที่พระองค์ทรงหยิบยื่นและส่วนที่พระองค์ทรงเรียกเก็บกลับไปนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทดสอบทั้งในด้านที่มันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินวะอังฟุซิกุมแล้วก็ชีวิตของสู่เจ้าทั้งหลายญาติมิตรเพื่อนพ้องนะที่อยู่ร่วมกันมาอาจจะล้มป่วยอาจจะเจ็บไข้หรือว่าอาจจะจากหายตายไปไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเบานะแต่มันก็ไม่เกินกำลังรับอย่างแน่นอนอย่างที่ได้กล่าวไปทีนี้ว่าไม่เกินกำลังรับเนี่ยเราดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าดีกว่านะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าไงเวลาพระองค์ทดสอบพระองค์บอกว่าวะลานะบลูอันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอันฟุสวัสซะมารอตวะบัชชิริศอบิรินวะลานะบลูอันนะกุมนี่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาว่าอย่างนี้นะพระองค์ทรงยืนยันมาก่อนแล้วแน่นอนนี่ย้ำเลยแน่นอนเราจะทดสอบเราจะพิสูจน์สู่เจ้าทั้งหลายว่ามีความแข็งแกร่งมีความทนทานสมกับที่ท่านอ้างว่าเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่และทดสอบกับอะไรล่ะบิชัยอินถ้าเราทราบสำนวนในภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าชัยอินเนี่ยนะมันเป็นคำอามมุตลักมันเป็นคำที่มีเนื้อหาความหมายขอบเขตกว้างไกลและมันปรากฏในรูปนากิรอแปลว่าสิ่งหนึ่งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองและสิ่งหนึ่งเนี่ยนะมันก็ไม่จะไม่ซับซ้อนจะไม่มากมายไม่วุ่นวายไอ้นี่เป็นลักษณะของคำนะคำประเภทที่เขาเรียกว่าคำมุตลักสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่านั้นเองและสิ่งที่ท่านทั้งหลายประสบนะมันก็จะไม่ซับซ้อนจะไม่วุ่นวายอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกแท้จริงแล้วเราจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆอันได้แก่เรื่องอะไรบ้างล่ะมินัลคอฟไม่ว่าจะเรื่องความหวาดวิตกความกลัวความกังวลวัลจูอ์หรือว่าความอดอยากความหิวโหยนี่แน่นอนเราต้องประสบกับเรื่องนี้วะนักซิมมินัลอัมวาลแล้วก็ความสูญเสียนะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีแล้วมันก็หมดแล้ววันหน้ามันก็มีไอ้นี่มันเป็นวัฏจักรมันเป็นเรื่องราวที่มันวนเวียนซ้ํานะไม่ใช่เรื่องที่มันจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดตายตัวแน่นอนวัลอังฟุสวัสซะมารอตและในเรื่องของชีวิตในเรื่องของนะผลผลิตต่างๆที่เราได้สร้างเราได้ขวนขวายมันเข้ามาในชีวิตของเรามันจะถูกทดสอบไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งด้านใดด้านหนึ่งแต่มันจะไม่ซับซ้อนไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายถ้าหากว่าเรามีตรงนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกอัลลอฮ์ว่าไงวะบัชชิริศซอบิรินจงบอกข่าวแห่งชัยข่าวแห่งความสุขข่าวที่จะบันดาลความอิ่มเอมเปรมปรีให้แก่หัวใจบอกแก่ใครแจ้งแก่ใครแจ้งแก่ผู้ที่เขาใช้ความอดทนความขันติการควบคุมการเอาชนะอารมณ์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการรับบททดสอบตรงนั้นนั่นก็หมายถึงคนที่มีความอดทนนั่นเองดังนั้นเนี่ยไอ้บททดสอบเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประกาศมานานแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วมาเพิ่งบอกนะบอกว่าเอ้ยมันธรรมดาแหละมันเป็นบททดสอบเราตั้งใจไว้แล้วว่าจะทดสอบพวกแกไม่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ได้บอกอย่างนั้นบอกมาตั้งแต่ก่อนเลยเริ่มที่เราจะเรียนรู้หลักการของอัลอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เรารู้ว่านี่มันเป็นระบบเป็นคันลองของพระองค์ในการยกระดับปวงบ่าวของพระองค์และพระองค์ว่าไงต่อไปนะในอีกองค์การหนึ่งบอกว่าอินตัสบิรูวะตัตตะกู
ฟาอินนาซาลิกามินออซมิลอุมูรหากสู่เจ้าทั้งหลายใช้ความอดทนนะควบคุมข่มใจระงับอารมณ์นะอย่าตีโพยตีพายอย่าเอะอะโวยวายใจเย็นๆมีสติวะตัตตะกูและก็ใช้ความยำเกรงนะความเชื่อมั่นที่มีต่อพระองค์และยำเกรงในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามเอาไว้ในเราก็ไม่จับไม่แตะของที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้เราก็ขวนขวายเราก็กุลีกุจอที่จะสนองในพระนะคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะเกิดกับบุคคลที่มีหัวใจเด็ดเดียวห้าวหาญบุคคลผู้ที่มีความจริงจังและจริงใจต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนี่นะดังนั้นแล้วจะอย่างไรก็แล้วแต่เราจะอกสั่นขวัญหนีนะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับข่าวที่มันมาเข้ามารุมเร้าการรับรู้ของเราเนี่ยอย่างไรเสียก็แล้วแต่ความหวังของเราเนี่ยอย่าให้มันเลือนลางอย่าให้มันดับวูบไปอย่างเด็ดขาดนะหวังอะไรหวังในความเมตตาความห่วงใยความสงสารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักบ่วงบ่าวที่สุดเลยเมตตาที่สุดเลยนบีเคยบอกว่าไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตากับบ่าวของพระองค์เสียยิ่งกว่าความรู้สึกที่แม่คนหนึ่งจะมีแก่ลูกเสียอีกเข้าใจไหมล่ะมันมากกว่านั้นเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่เท่าทวีคูณเศษเสี้ยวแห่งความเมตตาความรักความสงสารที่พระองค์เจียดให้นะให้เรามาแบ่งให้เรามาหารกันเนี่ยบนโลกดุนยาใบนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเดียวนะรวมถึงเหล่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันคือเสี้ยวเล็กๆเนี่ยเรียกว่า1ใน100เท่านั้นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหยอดความเมตตาลงมาบนโลกเราจึงเห็นว่าแม่นั้นมีความรักมีความเอื้ออาทรต่อลูกไม่ว่าแม่คนหรือแม่สัตว์ก็แล้วแต่นั่นคือเสี้ยวแห่งความเมตตาที่เรามีและเราเห็นและเราได้สัมผัสกันในดุนยานี้ส่วนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าตุนเอาไว้เพื่อที่จะมอบให้แก่บ่าวผู้ที่พระองค์ทรงรักเนี่ยในวันอาคิรอนู้นโอ้โหมันไม่รู้จักเท่าไรต่อเท่าไรนะดังนั้นเราอย่าได้สิ้นหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าความอัตคัดความสับสนมันจะมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่ที่สุดแล้วปลายทางรั่วปลายอุโมงค์แห่งความมืดมันมีแสงสว่างรอเราอยู่เสมอนี่ท่านอิบนุนะฮวีเขาบอกงี้อิชตัดดีอัซมะตุตันฟาริจีกัดอาซานะไลลูกิบิลบาลาจีนะจงรุนแรงเข้าไปเวลาเขาประสบเคาะเขาว่าอย่างนั้นรุนแรงเข้าไปยิ่งรุนแรงเท่าไรไอความทุกข์ความเศร้ารั่วปัญหาต่างๆเนี่ยมันคล้ายเป็นเสมือนรหัสในบอกเราว่าทางออกกำลังจะมาถึงค่ำคืนเนี่ยเวลามันมืดเนี่ยเราลองสังเกตแรกที่ตะวันตกดินมันยังเหลือแสงค้างฟ้าถูกไหมความมืดเวลามันมาที่แรกเนี่ยขอบฟ้ายังมีแสงสีแดงแสงสีเหลืองมีแสงสีขาวแล้วมันก็ขยับจะมืดค่อยมืดค่อยมืดมืดลงทุกดียิ่งมันมืดเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดึกดื่นคืนดำนั่นก็หมายความว่ารุ่งสางแสงสว่างกำลังจะมาแล้วถูกเปล่านี่มันเป็นวัฏจักรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์คล้ายๆจะชวนให้เรามองด้วยซ้ำเวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้ค่ำคืนเนี่ยนะเวลาที่มันมืดจัดมันมืดจัดมันย่อมเป็นอะไรล่ะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าอีกไม่นานแล้วดวงตะวันนะก็จะสาดแสงขึ้นมาทำให้แสงสว่างนั้นปรากฏบนพื้นโลกแต่เราก็ต้องไม่ลืมอีกนิดหนึ่งที่มันน่าสนใจเอาพูดถึงกลางคืนเนี่ยมันมีเรื่องน่าสนใจคืนที่มันมืดไม่ว่ามันจะมืดเพียงใดก็แล้วแต่ใช่หรือไม่นะบนฟ้ายังมีแสงเล็กๆประดับอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันมีดวงดาวนะและก็มีดวงเดือนระยิบระยับ
ประกายของดาวเป็นเสมือนแสงสว่างที่ทำให้หัวใจของเราไม่ห่อเหี่ยวจนเกินไปแม้คืนจะมืดมนเพียงใดก็แล้วแต่มันก็ยังมีประกายดาวมีแสงเล็กๆคอยเติมความหวังให้แก่เราอยู่เสมอนี่ท่านอิบนุนะฮวีเขาว่าไงต่อไปวะซอลามุลไลลิละฮูซุรุจุนฮัตตายะกชาฮูอับุสซุรุจิความมืดแห่งค่ำคืนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นซุรุจซุรุจิมามันคืออะไรล่ะตะเกียงในที่นี้หมายถึงดวงดาวไม่ว่าคืนนั้นจะมืดมนเพียงใดก็แล้วแต่เรายังเห็นตะเกียงดาวประดับแสงอยู่บนฟากฟ้าบ่งบอกว่ายังไงก็แล้วแต่มันจะไม่มืดจนกระทั่งไร้แสงความหวังของเราก็เช่นเดียวกันและเมื่อนะและเมื่อค่ำคืนเนี่ยมันดำเนินผ่านเวลาไปจนกระทั่งถึงส่วนท้ายของค่ำคืนที่สุดและอะไรจะมายะกชาฮูอบุสซุรุจเทพแห่งตะเกียงนั่นก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์รอที่จะมาปรากฏเวลาไหนเวลาที่ค่ำคืนมันผ่านช่วงที่มันมืดสนิทไปแล้วมันก็คือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์จะมาปรากฏวิกฤตใดก็แล้วแต่เวลามันผ่านช่วงที่หนักหน่วงที่สุดเนี่ยมันผ่านช่วงนั้นมามันก็หมายความว่านะปัญหาต่างๆมันกำลังจะได้รับการปลดแก้ความหวังกำลังมาเลยทีเดียวความหวังกำลังจะมาขอให้เรานั้นอย่าได้สิ้นหวังแม้ว่าในบางทีเนี่ยบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในความคิดของเราเนี่ยมันอาจจะนานโอ้โหทำไมนะผ่านมาก็หลายเดือนแล้วหรือบางทีนะข้ามปีเลยทีเดียวพอถึงตรงนี้เนี่ยมันจะอาจเกิดภาวะที่เรียกว่ากลักความวิตกจริตความกังวลแต่ก็อย่างที่เราบอกกันไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วอย่าให้มันถึงกับสิ้นหวังนะอย่าให้มันหมดอะไรตายอยากเพราะไอ้ความรู้สึกอย่างนี้นี่อย่างที่เราได้บอกกันไปตั้งแต่ตอนต้นมันจะไม่เกาะกลุ่มหัวใจของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงเพราะอะไรล่ะก็เรารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุกอดดะรอตอิลาฮียะมันเป็นกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจไหมล่ะไอ้ข้อภัยบาลาเมื่อกี้นี่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราเจอคนละนิดเองบิชัยอิมนะเจอคนละนิดคนละหน่อยมินัลคอฟวัลจูอ์วะนักซิมินัลอัมวาลวัลอันฟุสวัสซะมารอตเจอกันคนละเล็กคนละหน่อยเราลองดูสิใครมันเจอครบด้านบ้างล่ะมีไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยโรคก็เป็นมันร้อยโรคพันโรคเลยแขนขาดขาขาดตาบอดปากแหว่งเพดานโวไส้ขาดแล้วก็เป็นโรคมะเร็งเป็นอหิวาเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคฝีดาษนะแล้วก็สตังค์สักบาทไม่เคยมีข้าวสักคำไม่เคยได้สัมผัสชีวิตเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่มีนะในโลกใบนี้สักคนเดียวก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยเราจะเจอกันก็คนละเล็กคนละน้อยไม่ว่าจะในยามใดก็แล้วแต่เรายังได้สัมผัสพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอเราในห้วงยามอย่างนี้เนี่ยแต่ละมื้อแต่ละคราวเราก็ได้กินถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะอัตคัดมั่งแหละการงานอาชีพเนี่ยมันเหมือนจะถูกปิดกั้นเลยเคยมีงานเคยมีอาชีพนะถึงตอนนี้มันสะดุดจะไปทำงานตามปกตินายจ้างเขาก็ไม่จ้างแล้วรายได้มันก็หดหายไอ้ที่เคยเก็บไว้เป็นเงินสะสมมันก็ต้องหยิบมาใช้จนวันหนึ่งมันก็ต้องหมดมันก็ต้องลำบากไปบ้างแต่ถึงที่สุดแล้วมันก็ยังมีอะไรเยียวยามันมีอะไรคอยสมานไอ้บาดแผลเหล่านั้นดูสิความช่วยเหลือมันก็มาเราก็เห็นกันอยู่อย่างในบ้านท่าอิฐของเราเนี่ยนะความเป็นพี่น้องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกำลังจากมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกำลังกายกำลังทรัพย์เรามารวมกันเป็น01นะและเราก็กระจายความรักความห่วงใยไปเรามีข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบกับคราวเคราะห์หรือว่าผู้ที่อยู่ในฐานะที่ลำบาก
เรื่องแบบนี้เนี่ยมันยังมีอบอวนอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปตราบจนวันสุดท้ายเลยแหละพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีวันที่จะหมดสิ้นให้เรามองมาตรงนี้สิ่งที่เรากำลังประสบอยู่นี่เขาเรียกมุกอดดะรอตอิลาฮียะมันเป็นกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราศึกษาเราจะรู้ทันทีเลยว่ากำหนดต่างๆเนี่ยมันมีอัจัลของมันมีวะกตันมุฮัดดะดันมีเวลาที่ถูกกำหนดไว้จะไม่ล่วงหน้าจะไม่ล้าหลังนะมันจะเป็นไปกำหนดเป็นไปตามกำหนดทั้งสิ้นทั้งปวงเมื่อถึงเวลาแห่งการกำหนดเมื่อนั้นนะก็คือเวลาที่เราได้รับการปลดแก้จากปัญหาต่างๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนากุลลาชัยอินคอลักนาฮูบิกอดัรแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นงานสร้างของเราเนี่ยเราได้สร้างไปตามกำหนดและเราย่อมรู้ดีว่ากำหนดของเรานั้นนะมันส่งผลดีต่อบ่าวของเรามากน้อยเพียงใดอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์กำหนดอย่างชัดเจนขอให้เรามีความนะหนักแน่นในเรื่องนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไงฟาอินนามะอัลอุสริยุสรออินนามะอัลอุสริยุสรอภายหลังจากความยากลำบากแล้วสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือความราบรื่นนะความสะดวกสบายและในอัลกุรอานนี่ถ้าเราเรียนสำนวนในภาษาอาหรับเนี่ยตรงนี้เราจะทราบได้เลยว่ามันเป็นผลตอบแทนที่ได้รับการทบให้ยกกำลังให้เรียกว่าความลำบากเดียวที่เราประสบเนี่ยแต่ความสะดวกสบายความราบรื่นความสุขีที่จะตามมาเนี่ยมันได้รับการยกระดับเป็น2หรืออาจจะมากกว่านั้นเท่าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์ใช่ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไงวะฮุวัลลซียุนัซซิลุลกอยซะมินบะอ์ดิมากอนาตูวะยันชุรุเราะห์มะตะฮ์วะฮุวัลวะลียุลฮะมีดพระองค์คือผู้ที่จะหลั่งสายฝนลงมาประทานความฉ่ำเย็นลงมาหลังจากที่มนุษย์ทั้งหลายประสบกับความแห้งแล้งประสบกับความหิวโหยมันคือภาวะหนึ่งมันเป็นเพียงฤดูหนึ่งที่ผ่านเข้ามาเราตั้งหลักดีๆนะผ่านฤดูนี้ไปผ่านมรสุมลูกนี้ไปเดี๋ยวพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะโปรยสายพระเมตตาความแห้งแล้งมันพัดผ่านไปสายฝนก็จะโปรยปลายลงมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายันชุรุเราะห์มะตะฮ์แน่นอนพระองค์จะโปรยปลายพระองค์จะจัดสรรความเมตตาของพระองค์และพระองค์นั้นคืออัลวะลียุลฮามีดพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าผู้บริหารผู้กำหนดซึ่งการกำหนดทั้งหมดของพระองค์นั้นล้วนควรค่าแก่การสรรเสริญนะเพราะมันเกิดจากความรู้แห่งพระผู้เป็นเจ้าว่าอะไรที่มันควรมันเหมาะนะอันนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะทำที่สุดเมื่อเรารู้แล้วว่าบททดสอบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบางทีเนี่ยเราจิตตกเรากังวลนะเราฟุ้งซ่านนะใช่ไหมเรื่องที่เราฟังมาเนี่ยโอ้โหมันนะมันพาเอาใจหดหูแต่เราก็ลืมไปว่าเราน่ะไม่ได้กำพร้าเราน่ะไม่ได้โดดเดียวนะพอพูดอย่างนี้นึกถึงเรื่องหนึ่งที่เชคนะมุฮัมมัดซะอีดรอมฎอนอัลบูตีท่านเคยเล่านะเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเขาเล่าว่าไงเขาบอกข้าพเจ้าไม่อาจที่จะลืมเลือนเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะเป็นเหตุการณ์ที่ขณะเดินทางกลับเข้าไปในเมืองดิมัสก์เมืองดามัสกัสเนี่ยมันก็ทันกับช่วงเวลาละหมาดมะกริบพอดีระหว่างทางเนี่ยท่านก็เลยจอดละหมาดที่มัสยิดซัยยิดนาคอลิดอิบนุลวะลีดละหมาดนั้นก็คือละหมาดมะกริบเป็นเหตุการณ์ที่จำไม่รู้ลืมเลยพอละหมาดเสร็จก็กำลังจะออกนะตรงทางประตูมัสยิดก็ได้สวนกับชายคนหนึ่งที่กำลังเข้ามัสยิดโดยใบหน้าที่เบิกบานนะ
ใบหน้านี้อาบด้วยรอยยิ้มอาบด้วยความสุขเลยซึ่งสวนทางกับสภาพแหนเนื้อตัวแล้วก็เสื้อผ้าพอดูจากเสื้อผ้าดูจากเครื่องแต่งกายเนี่ยแหนท่านเป็นคนที่สวนเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ผิวค่อนข้างคล้ำแล้วก็เสื้อผ้าก็ไม่ใช่เสื้อผ้าที่โอ้อาหรูหราลักษณะการแต่งตัวแล้วไม่ได้อยู่ในสายตาที่ใครจะมองว่างั้นดีกว่านะเป็นคนรากหญ้าธรรมดาคนหนึ่งแต่ใบหน้านั้นช่างอาบอิ่มด้วยกับรอยยิ้มพอเดินสวนเข้ามาเนี่ยสวนเข้ามาผ่านตรงเชคมูฮัมมัดไซด์อัลบูติกเจ้าของเรื่องที่เล่าเนี่ยท่านก็ทักทายเนี่ยกล่าวกับเชคบอกไงมาลักลาตารกุสุฟาราฮาทำไมดูท่าท่านไม่รู้สึกกระชุ่มกระชวยไม่โลดเต้นเหมือนกับคำพูดประมาณไงดูท่านไม่ร่าเริงไม่เบิกบานนะแล้วก็กล่าวต่อไปอัลลาตะอัลมูอันนัลลอฮะมาลานาอัลลาตะอัลมท่านไม่ทราบหรอกหรือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมาลานาคือผู้ที่อยู่เคียงข้างเราผู้ที่จะคอยอุ้มประคองช่วยเหลือสนับสนุนเราถ้าท่านรู้เนี่ยใบหน้ามันคงจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มด้วยความอาบอิ่มเสร็จแล้วชายคนนี้ก็บอกอินนานาลัสนายาตามาฟีจานาบาติฮาซัลกอนเราไม่ได้อ้างว้างโดดเดียวนะเราไม่ใช่ลูกกำพร้าไร้พ่อไร้แม่ไร้คนดูแลในโลกในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เสร็จแล้วชายคนนี้ก็เดินไปคำพูดเล็กๆนี่สะกิดใจนะสะกิดใจเชคเขาก็บอกว่าหยิบคำพูดนี่แหละเฝ้าไตรตรองและคำนึงจริงอย่างที่พูดจริงอย่างที่ชายคนนี้พูดเต็มร้อยเลยเสร็จแล้วเชียร์ก็นึกไปถึงองค์การหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกซาลิกะบิอันนัลลอฮะมอลาลละซีนอามะนูวะอันนัลกาฟิรีนลามอลาละฮุมแท้จริงแล้วนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่อยู่เคียงข้างกับปวงบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นมาลาเป็นนาซิรเป็นมูอีนเป็นผู้ที่คอยอุ้มคอยประคองคอยช่วยเหลือคอยเจือจุนบ่าวผู้ศรัทธาและภักดีต่อพระองค์ส่วนบุคคลผู้ปฏิเสธผู้ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจล่ะคนเหล่านั้นจะต้องอ้างว้างคนเหล่านั้นจะต้องว้าเวโดเดียวด้วยว่าไม่มีใครนะที่จะจุดประกายความหวังแม้ว่าจะมีทรัพย์สินแม้ว่าจะมีเงินทองแต่ที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถบันดาลความสุขในหัวใจนะความสงบนิ่งในหัวใจได้จริงเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีเราประสบกับเคราะห์ภัยกับปัญหาเราลืมนึกไปว่าเราเนี่ยนะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งบนโลกบนจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเราไม่ใช่ยาตีมเราไม่ใช่ผู้ที่ถูกทอดทิ้งผู้ที่ขาดที่พึ่งขาดผู้เหลียวแลเปล่าเลยเราต้องตระหนักนึกถึงคำชายคนนี้บอกอัลลาตะละมูอันนัลลอฮะมอลานาท่านไม่ทราบหรอกหรือไม่ได้ย้ำเตือนในหัวใจหรอกหรือว่าเรานั้นมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเมื่อมีสิ่งนี้อยู่ในใจอะไรมันคือผลที่ตามมามันคือความสุขไม่ว่าอะไรที่เรากำลังประสบอยู่ก็ตามคือเรื่องแบบนี้มันต้องฝึกนะมันต้องเรียกว่านะทำความเข้าใจอยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งที่เราประสบและทำความเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตเราจึงจะเกิดความรู้สึกเช่นนี้ได้นะดังนั้นแล้วเนี่ยความสุขที่มันจะเกิดในจิตใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากหัวใจเราพันผูกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเจอสิ่งที่ดีเราก็ชูกรเราก็ขอบคุณเราเจอสิ่งที่มันไม่ตรงใจเราเท่าไหร่เราก็อย่าลืมนะว่าไอ้นี้มันเป็นเพียงบททดสอบหนึ่งมันก็เหมือนค่ำคืนที่เราจะต้องเจอมันจะต้องเวียนผ่านเข้ามาในชีวิตหนึ่งของเราแต่ไม่นานรุ่งเช้าก็จะตามมานะเอาละเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นบททดสอบและเราก็ไม่ได้อ้างว้างโดดเดียว
เรามีอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเชื่อมั่นอย่างนั้นนะความสุขมันก็จะเกิดขึ้นและเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรมั่งสำคัญที่สุดก็คือการจัดการกับหัวใจจัดการกับความรู้สึกอันดับแรกเลยนั่นก็คืออัรริดอบิลกอดอข้อแรกเลยหน้าที่ของบ่าวคนหนึ่งเมื่อเผชิญกับมิหนะเมื่อเผชิญกับบททดสอบเราจะต้องเดินตามคัลลองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดวางให้แก่เราได้ปฏิบัติในฐานะของบ่าวซื่อตรงผู้ซื่อตรงภักดีและก็เชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเองที่จะให้ความสุขแก่เราได้นะอันดับแรกเลยก็คือการริดอต่อกอดอริดอหมายความว่าไงริดอก็คือการที่เราไม่ตีโพยตีพายไม่โกรธเคืองนะไม่อาละวาดไม่คัดค้านต่ออะไรที่มันเกิดขึ้นอันเกินจากความสามารถของเราพ้นไปจากวิสัยของเราที่จะกำหนดและควบคุมกันได้ไม่ว่าจะด้านหวานหรือด้านขมเราไม่อาละวาดเราไม่โกรธไม่เคืองเราพอใจอ่ะจริงๆแล้วริดอเนี่ยมันก็มี2ระดับด้วยกันพอกล่าวถึงตรงนี้อ่ะอันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องร้ายที่เกิดกับเราเนี่ยเราจะต้องไม่โกรธเคืองไม่อารวาสแล้วก็ไม่คัดค้านเอ๊ะทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เป็นอย่างนี้ละหมาดฉันก็ละหมาดตลอดใจไหมล่ะคนเหล่านี้เนี่ยที่ประสบเนี่ยก็มุมินทั้งนั้นทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาใจจืดใจดำทำกับผู้ศรัทธากับพระองค์ได้เพียงนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่าไม่มีริดอร้ายแรงเลยข้อนี้เข้าใจไหมล่ะอันดับแรกเราต้องตัดอันนี้ทิ้งนี่เขาเรียกว่าขั้นที่1ของริดอนะแต่ถ้าขั้นสูงกว่านั้นล่ะขั้นสูงกว่านั้นก็เป็นชายเป็นอย่างชายคนเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าในเรื่องนะคือใบหน้าอิ่มเอิบเบิกบานเสมอไม่ว่าจะเจอทุกข์หรือโศกหรือโรคหรือภัยใดๆทั้งสิ้นนั่นเขาเรียกริดอในระดับก็เรียกดะรอญะอาลียะตรงนั้นระดับสูงก็คือเบิกบานไปในทุกสภาวะการไอ้ขั้นสูงเนี่ยเราก็จะต้องนะแม้เราจะปฏิบัติไม่ได้เราทำใจไม่ได้ในขั้นนี้เนี่ยแต่มันควรที่จะมีความหวังความอยากอยู่มั่งไอ้หวังกับอยากหมายความว่าไงคือเราอยากจะไต่ไปแตะระดับนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ยิ้มได้เราก็สุขได้เพราะมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเสนอและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะกับเราและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงรักเราในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเสนอสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในสมัยของเราในชีวิตของเราในช่วงอายุไขของเราแสดงว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับเรานี่ยิ้มได้เบิกบานเข้าใจไหมล่ะรู้ว่าบททดสอบนะมันขมก็จริงแต่ไอสิ่งที่ตามมามันคือของหอมหวานมันเหมือนกับคนไข้ที่มั่นใจในหมอนะว่างั้นก็ได้คนไข้ที่มั่นใจในหมอเนี่ยไอยาแต่ละอย่างที่ให้กินน่ะขมไม่ขมไอถ้าคนโตหน่อยรู้จักหมอเชื่อมั่นในหมอเนี่ยขมกับกระเดือกลงไปได้กลืนเอือกเลยรู้ว่าไงขมก็จริงแต่ไอสิ่งที่ตามมาหลังจากไอของขมมันถูกกลืนลงไปในท้องแล้วมันก็คือสภาพที่จะดีขึ้นถูกไหมมันจะได้รับการปรับการแก้การสมานการเยียวยาจนกระทั่งสภาพแย่ๆที่มันประสบกับร่างกายเรามันก็ได้รับการฟื้นฟูโรคร้ายมันก็หายไปยอมที่จะเคี้ยวขมนั่นผู้ใหญ่แต่ถ้าเด็กล่ะถ้าไม่รู้จักหมอล่ะรู้จักก็จริงแต่ไม่ได้เชื่อมั่นในตัวหมอเรียกว่าเกลียดด้วยซ้ำสำหรับเด็กอะไข้ก็ไข้สิแต่ไม่กินสิอย่างยามันขมอะเรื่องอารมยัดใส่ปากฉันเด็กเป็นงั้นถูกมั้ยเพราะเด็กอะไรเด็กไม่มีความเชื่อมั่นในหมอรู้ว่าเป็นหมอแต่ไม่มีความเชื่อมั่นนะดีไม่ดีจะผ่านเกลียดชังเอาด้วยซ้ำเรื่องอะไรเอาเข็มมาจิ้มฉันเนี่ยมันเจ็บรู้ไหมเด็กจึงรู้สึกกับหมอเช่นนั้นเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับกาเฟรก็ไม่ผิดเปรียบไปแล้วก็เหมือนคนไม่มีพระเจ้าส่วนผู้ใหญ่เนี่ยมีความเชื่อมั่นมุมินเราต้องเป็นอย่างนั้นเอามาสิขมแค่ไหนหมอยืนยันใช่ไหมว่าหายจากความรู้ของหมอน่ะโอ้ยหมอทั้งรักทั้งเป็นมิตรทั้งสนิทสนมกับนายหมอว่างั้นเรารู้ขอรู้ใจกันมานานเอ้าความรักมีละหนึ่งนะมิตรภาพมีมาก่อนและหมอก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องโรคที่นายกำลังประสบด้วยและหมอก็สามารถปรุงยาและก็เป็นยาขนานเอกเลย
ถ้าอย่างนี้เราในฐานะคนไข้ที่เชื่อในความรักของหมอเชื่อในฝีมือในความเป็นมืออาชีพของหมอเนี่ยเรากินไม่กินยาเนี่ยลองว่าดิกินนะเอ้ยบางทีลืมเนี่ยวุ่นวายใจเลยด้วยซ้ำอ้าวแล้วลืมกินยาลืมกินยาเพราะเรารู้ว่ายานี้แม้มันจะขมไอตอนเรากินแต่ผลที่ตามมามันหอมหวนนี่เหมือนกันนะไอ้บททดสอบที่มันเจอเนี่ยถ้าเรากับตุหันเรามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นนะยิ้มได้หรือจริงไม่จริงนะจริงเรายิ้มได้เราก็หมายที่จะนะเป็นบุคคลที่ชื่นบานกับทุกสิ่งที่มันประสบในชีวิตเราเราอยากจะไต่ไปสู่รีดอขั้นที่2ไอ้รีดอนี่มี2ขั้นอย่างที่ว่าขั้นที่1ก็ไม่เอะอะไม่ตีโพยตีพายเจออะไรก็แค่ตั้งรับไว้ได้แม้จะไม่ยินดีแม้จะไม่ยิ้มแย้มก็ตามแต่ก็ไม่เกลียดชังไม่ตีโพยตีพายนั่นคือขั้นที่1นะไม่ต่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ขั้นที่1ไอ้ขั้นที่2คือนอกจากไม่ตีโพยตีพายยังยิ้มรับได้ด้วยใจเบิกบานนี่เราหมายจะไต่ไปถึงขั้น2แม้ว่าขณะนี้มันยังไปไม่ถึงก็ตามขอให้มีใจอยากอย่างนั้นนะพอถ้าถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวกับนบีมูซาว่าไงยับนาอิมรอนอินนาริดอยาฟีริดอกะบิกอดออียับนาอิมรอนเนี่ยหมายถึงท่านนบีมูซาบุตรอิมรอนความยินดีของข้าอยู่ในความยินดีและพอใจของเจ้าในกำหนดต่างๆที่ข้าบันดาลให้มันเกิดขึ้นหมายความว่าไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นปลื้มกับเราในฐานะบ่าวเนี่ยเมื่อว่าเราพอใจและเราไม่โวยวายเรายินดีกับกอดอที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้มันเกิดขึ้นนะในฮะดีษนบีถึงบอกว่าไงซากอตอมัลอีมานิมันรอดิยาบิลลาฮิร็อบบาโอ้โหจริงๆซากอตอมัลอีมานคนที่จะลิ้มรสดื่มดำกับความหวานชื่นของศรัทธาของอีมานได้เนี่ยคือคนที่รอดียาบิลลาฮิร็อบบันคือคนที่เขายินดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะพระเจ้าของเขาเมื่อยินดีว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นเจ้าเรื่องใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงยื่นพระองค์ทรงนะให้แก่ตัวเขารับหมดเพราะว่าอะไรล่ะอัลลอฮฺร็อบบีวัลลอฮุอะฮับบานีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินดะฮูอิลมุลกอยบิวัชชาดะพระองค์ทรงมีความรู้ไม่ว่าเรื่องใดเรื่องลับเรื่องแจ้งเรื่องนะเรื่องสว่างเรื่องมืดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีความรักต่อเราเหมือนกับหมอที่ยกเมื่อกี้เลยบ่าวคนหนึ่งที่ถูกทดสอบเนี่ยใช่ไหมสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะตาลาทดสอบก็อัลลอฮฺสุบะตาลาพระองค์ทรงรู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันดีกับเราเหมือนยาที่มันจะมาบำบัดตัวเราไปสู่อากีรอเนี่ยเราเจอไอ้บาละต่างๆเนี่ยมันคอยถอนบาปออกจากตัวเราจริงข้อนี้จริงนบีบอกกระทั่งเสี้ยนที่มันไหนเท้าเนี่ยตำเท้าเนี่ยมันได้ปลดเอาความผิดที่เราพลั้งเผลอหรือตั้งใจกระทำมาไม่มีอะไรฟรีไม่มีอะไรขาดทุนอยู่แล้วสำหรับการลงทุนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยร่วมงานกับพระองค์เนี่ยน้ำจิ้มเท้านิดเดียวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดบาปขอให้เรามีความอดทนนะวัสบิรวะมาซับรุกะอิลลาบิลลาห์มีความอดทนเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเป็นเพียงบททดสอบนี่สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นมันเหมือนยาขมก็จริงแต่ยาขมเนี่ยมันทำให้เราโลดแล่นฉิวเลยเวลาไปอากิเราะห์ทำไมโลดแล่นล่ะก็บาปฉันถูกแกะออกหมดแล้วอ่ะตอนอยู่ดุนยาเนี่ยไอ้นั่นก็ประสบไอ้นี่ก็เจอนะไอ้ตรงนั้นก็เจ็บไอ้ตรงนี้ก็ระบมนะเจอเล่นมาหมดแล้วเจอเล่นมาหมดแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปลดก็แกะนะยกออกหมดเลยจากกระบะพฤติกรรมอันแย่ๆของเราอัลเลาะห์ตะอาลาเปลื้องให้ตั้งในดุนยานี้นี่เขาเชื่อว่ากอฎอของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องขมแต่มันมาเพื่อปลดบาปเข้าใจมั้ยล่ะเราต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นนะเมื่อรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเฮ้ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เพื่อปลดบาปนะยิ้มได้
นะแล้วก็ยิ่งเรารู้อีกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงรักเราเมื่อรักเราก็ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เราแล้วถ้าอย่างนี้เรายิ้มรับได้ยิ้มรับได้เหมือนกับคนไข้เมื่อกี้นะไม่มีผิดเลยอันนี้ประการที่หนึ่งต้องริดอ2อัศบรุอะลัลบะลานี่มันของคู่กันเมื่อเอาและไม่ตีโพยตีพายแล้วและมันก็ต้องควบคุมจิตใจอดทนอดกลั้นการอดทนเนี่ยเป็นคุณสมบัติชั้นยอดที่มนุษย์มีมาลาอิกัตไม่มีนะเชื่อเปล่าว่าสิ่งนี้มาลาอิกัตไม่มีอิหม่ามกอซาลีท่านบอกนะและไม่ใช่มาลาอิกัตอย่างเดียวสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีไอสัตว์ไม่มีความทนเหรอเอ้ยก็เห็นมันถูกรถทับขาเดินกระเพกกระเพกนะไม่ร้องสักแอะนะไม่ทนเหรอเฮ้ยอย่างนั้นเขาไม่เรียกทนเขาเรียกมันทรมานเพราะไอความทนเนี่ยมันคืออะไรทนก็คือการควบคุมจิตใจไม่ให้ระเบิดไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้กระทำเรื่องอะไรที่มันมีกรอบมีกติกาห้ามเอาไว้และการควบคุมจิตใจอย่างนี้การสงบตรงนี้มันมีแต่ในมนุษย์เท่านั้นอย่างสรรพสัตว์ทั้งหลายไอ้สิ่งที่เราเห็นมันเดินลากขากระเพกกระเพกเพราะโดนรถทับนั่นแล้วมันก็ไม่นะมันก็ยังหากินของมันได้อันนั้นเขาเรียกทรมานมันคนละความหมายกับการอดทนที่แปลว่าการควบคุมอารมณ์เข้าใจไหมล่ะซึ่งตรงนี้มาลาอิกัตก็ไม่มีนะเพราะอะไรเพราะมาลาอิกัตไม่มีเรื่องของชะฮวาตไม่มีเรื่องของกิเลสเข้าใจไหมล่ะมนุษย์เรานี่แหละที่มีตรงนี้แหละอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสรรเสริญมนุษย์มาลาอิกัตไม่มีความอยากที่จะทำซินาเข้าใจไหมล่ะไม่มีอยากที่จะดื่มสุราเมื่อไม่มีความอยากตรงนั้นจะต้องควบคุมจิตใจอะไรดังนั้นสิ่งนี้มันคือข้อเด่นที่มนุษย์เรามีสิ่งเด่นที่มนุษย์เรามีกระทั่งมาลาอิกะเองก็ไม่มีดังนั้นการซอบัรเนี่ยมันคืออะไรการยอมรับในสิ่งที่มันขมโดยที่เราไม่ระเบิดอารมณ์ออกไปไม่ตีโพยตีพายไม่รังเกียจนะนี่แหละเขาถึงบอกไงอัสซอบรุมินัลอีมานีบิมันซิลาติรอซมินัลญะซัสญะซัดเรื่องซอบัรเนี่ยสัดส่วนของซอบัรในวงล้อมของอีมานเนี่ยอีมานเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นนะมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นชิ้นส่วนนึงซึ่งมันประกอบด้วยอะไรต่ออะไรหลายอย่างประกอบด้วยซอบัรประกอบด้วยชุกรประกอบด้วยรอญะประกอบด้วยตะวักกุลมันมีองค์ประกอบมีกิ่งก้านมีสาขาของมันอยู่มากมายแขนงของมันเนี่ยแต่ซอบัรเนี่ยถ้าเปรียบไปแล้วมันก็เหมือนเปรียบเสมือนศีรษะบนเรือนร่างถ้าอีมานคือเรือนร่างของคนคนหนึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดใช่หรือไม่ว่าคือศีรษะแน่นอนหัวใจก็สำคัญแล้วก็ความสำคัญมันก็ไม่ได้ลดหย่อนไปกว่ากันเลยระดับระหว่างหัวใจกับศีรษะเนี่ยซอบัรเนี่ยเปรียบเสมือนศีรษะบนเรือนร่างขาดไม่ได้ขาดอีมานต้องตายแน่ๆเลยถ้าอีมานเปรียบเป็นเรือนร่างเนี่ยก็ตัดหัวทิ้งเนี่ยตัดหัวทิ้งก็คืออีหม่านของคนคนนี้ไม่มีซอบัรเอาเสียเลยเอะอะโวยวายตีโพยตีพายนะด่าคนนู่นด่าคนนี้อย่าทำอย่างนั้นเลยมันไม่เข้าท่ามันไม่น่ารักนะมันไม่น่ารักสงบเอาไว้จิตใจของเราเนี่ยค่อยค่อยคิดค่อยค่อยทำค่อยค่อยแก้นะเรามันมีความรักความเป็นพี่น้องในหมู่คณะของเราอยู่แล้วความช่วยเหลือมันก็มีนะไม่มีใครเมินเฉยต่อความลำบากยากเย็นของเพื่อนของพี่น้องหรอกอัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องชูกรที่วัฒนธรรมการช่วยเหลือความรักความห่วงใยในสังคมของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ขาดมันยังไม่ได้แหว่งวิ่นไปเอาละประการที่สองคืออะไรคือการซอบัรนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาว่าไงเอ่ยอินนามายุวัฟฟัสซาบิรูนอัจรฮุมบิฆอยริฮิซับแท้ที่จริงแล้วบุคคลผู้มีความอดกลั้นขันติอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะตอบแทนภาคผลความดีของเขาโดยที่ไม่อาจคณานับได้ไม่มีตัวเลขที่ตายตัวมันจะวิ่ง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 ขึ้นอย่างไม่รู้จักหยุดเลยทีเดียวซอบัรนี่ยาใหญ่นะพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายถ้าเรามีตรงนี้นะโอ้โหอะไรเราก็ชนได้จริงๆและเราก็ต้องภูมิใจด้วยนะถ้าเรามีความซอบัรเนี่ยภูมิใจตรงไหนภูมิใจตรงที่เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลารักเรา
พราะเราว่าไงวัลลอฮุยูฮิบุสซอบิรินและพระองค์ทรงรักประกาศเองเลยว่าพระองค์ทรงรักรักผู้ที่มีความอดทนขันติมีการควบคุมจิตใจเอถ้ามันอยู่สุขสบายชั่วนาตาปีกินก็กินอร่อยโรคก็ไม่มีอยู่ก็อยู่สบายหัวเราะขนองกันตลอดแล้วตรงไหนมันจะได้อดทนเนี่ยเมื่อไหร่มันจะได้อดทนก็กินก็อิ่มอิ่มไม่เคยหิวเลยหัวเราะสนุกสนานร่าเริงนอนก็นอนหลับไม่เคยลำบากป่วยก็ไม่มีไข้ก็ไม่มีจนก็ไม่มียากก็ไม่มีแล้วเมื่อไหร่มันได้อดทนและเมื่อไหร่จะได้รักจากอัลลอฮฺตะอาลาใช่หรือไม่ว่าไอ้ทุกเศร้ารั่ววิกฤตปัญหาต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเสมือนจดหมายรักจากอัลลอฮฺตะอาลาข้าจะรักเจ้านะแต่ข้าจะรักแต่คนอดทนเจ้าทำให้ข้าดูหน่อยได้ไหมว่าเจ้าก็เป็นผู้ที่อดทนถ้าเจ้าทำได้นะรับรักจากข้าไปเรากำลังนะเปิดตู้จดหมายรับจดหมายรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรักเขาไหมจะตอบรับรักเขาไหมหรือว่าจะฉีกจดหมายทิ้งอยู่ที่เราแล้วอยู่ที่เราแล้วทุกวันนี้ไม่ว่าวิกฤตมันจะเกิดเพียงใดเนี่ยมัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยห่างหายไปจากเรานะอย่าลืมไม่ว่าผู้ที่ประสบกับโรคร้ายหรือผู้ที่ยังนะหายใจหายคอได้อย่างคล่องอย่างสบายอย่าลืมว่าความรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโอบประคองเราอยู่สม่ำเสมอมิได้ขาดมิได้ห่างหายเลยถึงมื้อเราก็ได้กินนะความเป็นอยู่สุขสบายยังมีอยู่ครบถ้วนมันจะสะดุดมั่งขอให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นประการที่3ที่เราจะต้องทำประการที่3ก็คือฮุสนุซซอนนิบิลลาห์ความรู้สึกในด้านบวกรู้สึกดีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปรู้สึกเด็ดขาดว่าอัลลอฮฺตะอาลานี่แหมพระองค์ใจจืดใจดำพระองค์ทำกับเราได้เนี่ยไอเราเนี่ยก็ไม่ใช่คนเลวคนชั่วสักหน่อยนึงทำมาหากินนะอามัลอิบาดาก็แหมถึงจะสู้คนอื่นไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ขาดไม่ได้บกพร่องและทำไมละเล่นกับครอบครัวเราอย่างนี้พ่อเราแม่เราเพื่อนเราพี่น้องเรากระทั่งตัวเราทรัพย์สินของเราไอคนอื่นแย่ๆกว่าเราเนี่ยไม่เอากับมันทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแหมนี่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำร้ายจิตใจตัวเองความสุขมันก็ไม่มีหนึ่งแล้วมันยังถูกสะท้อนมาเป็นความเกลียดชังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะอะไรเพราะเรากำลังตำหนิพระองค์เข้าใจไหมล่ะสิ่งสำคัญประการที่3ที่จะต้องมีก็คือฮุสนุซซอนบิลลาห์แนวความรู้สึกในด้านบวกมองพระองค์ในแง่ของพระผู้เป็นเจ้าผู้เมตตาผู้รักผู้สงสารผู้เอ็นดูผู้ให้และให้นี่เราจะต้องรู้สึกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในหะดีษกุดซีว่าไงอานะอินดะซันนีอับดีบีฟัลยะซุนนบีมาชาอะข้าจะเป็นดังที่บ่าวของข้ารู้สึกต่อข้าเขามองข้าเขารู้สึกต่อข้าอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ข้าจะสะท้อนคืนกลับไปให้เขาเขามองข้าในด้านบวกมองข้าเป็นผู้เมตตาผู้รักผู้สงสารต่อเขาเขาจะได้รับรักและเมตตาความสงสารจากข้าแต่เขามองว่าข้าใจดำข้าโหดร้ายข้าใช้บทโอ้โหเขียนบทได้รุนแรงได้โหดร้ายเหลือเกินไปกระหน่ำไปทำลายชีวิตไปทำลายครอบครัวเขานั่นคือสิ่งที่ข้าจะตอบคืนให้กับเขาอานะอินดะซันนีอับดีบีข้าจะเป็นดังที่บ่าวของข้ารู้สึกต่อข้าฟัลยะซุนนบีมาชาดังนั้นจงรู้สึกเลยอยากจะรู้สึกอย่างไรเชิญแปลว่าเจ้าอยากจะได้รับอย่างไรก็จงรู้สึกเช่นนั้นเถอะอันนี้ไม่ได้นะมองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านลบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการประนามพระองค์เป็นการลบหลู่เกียรติแห่งพระผู้เป็นเจ้าเป็นเสมือนการบ่งบอกว่าเราไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่ได้นะอย่างไรเสียก็แล้วแต่นะมันผ่านบททดสอบกันมาทั้งนั้นแหละบ้านอื่นเมืองอื่นคนอื่นคนที่ไหนที่ไหนมันล้วนแต่จะต้องเจอคนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นเอง
จากนั้นเราก็จะต้องนะเรียกว่าอะไรล่ะจำนนต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดเขาเรียกว่าตัสลีมลิลลาห์และก็สุดท้ายก็คืออัลติจาอุอิลัลลอฮ์การหวนกลับคืนสู่อัลลอฮ์และก็เกาะและก็ยึดไว้กับพระองค์เท่านั้นพระองค์คือที่พักหัวใจของเราเราจะจอดหัวใจของเราไว้ที่พระองค์เท่านั้นนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไงวะตัสลิมูบิลลาห์ฮุวะมาลากุมสู่เจ้าจงเกาะนะจงยึดนะจงจอดหัวใจของสู่เจ้าทั้งหลายไว้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผู้เดียวฮุวะมาลากุมพระองค์คือผู้ที่จะเคียงข้างใกล้ชิดให้การช่วยเหลือค้ำจุนและโอบกอดบ่าวของพระองค์นั่นก็คือพวกท่านทั้งหลายวะกะฟาบิลลาฮิวะกีลาและถ้าเราเอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่พึ่งแล้วกะฟาแน่นอนกะฟานี่หมายความว่าไงหมายความว่าเราไม่หมายไม่สนใจไม่หวังจากที่อื่นอีกแล้วเพราะจากพระองค์เนี่ยมันสมบูรณ์มันอิ่มที่พระองค์แล้วไม่หันหาสิ่งใดอีกแล้วนั่นคือคำว่ากะฟาที่เราแปลกันว่าเพียงพอนะไอ้เพียงพอหมายความว่าไงเหมือนกับเรากินข้าวอะกินข้าวกินจนล้นมายันกระเดือกเนี่ยจะกระชอกออกปากอยู่แล้วถามว่าอะไรอื่นมายื่นให้กับเราเราจะกินเข้าไปอีกไหมโอ้ยสายหน้าไม่เอานั่นเขาเรียกว่ากาฟาพอแล้วแค่นี้ไม่เอาต่อให้มันเป็นสิ่งเย้ายวนสีสวยรสหวานกลิ่นหอมแค่ไหนมาวางกองตรงหน้าเราก็ไม่เอาเพราะเรากาฟากับสิ่งที่เรามันมีอยู่แล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าเพียงพอเรากับลอสบาตาลาเนี่ยเราต้องจอดใจไว้ที่พระองค์แล้วก็พอแค่นั้นอะไรอื่นมายื่นเสนอไม่เอาแล้วมันล้นแล้วที่พระองค์มีให้เนี่ยเหมือนกับอาหารที่มันล้นมาถึงกระเดือกเนี่ยจะใส่อะไรลงไปไม่เอาแล้วอย่ามาเสนอนี่เราเนี่ยอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชนิดอย่างนั้นนะเราพึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนั้นเลยอินนัลลอฮะยูฮิบุลมุตะวักกิลีนแท้แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักเหลือเกินผู้ที่ฝากใจไว้ที่พระองค์แต่ที่นี่เดี๋ยวมันก็จะเกิดความสับสนนิดหนึ่งพอบอกฝากใจแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเปล่าไม่ได้หมายความว่างั้นนะไม่ได้หมายความว่าโอ้ยพอโรคภัยมาเจอเราก็นิ่งเฉยไม่สนใจไม่แยแสเพราะเราฝากใจกับลอสบาตาแล้วเขาบอกว่าอย่าเพ่นพ่านนะอย่าไปหลั่นล่าอย่าไปซุกซนอย่าไปปะปนกันเราก็ไม่สนเพราะเราฝากใจกับลอสบาตาลาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะคนละเรื่องกันเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเหตุและผลมาในทุกสิ่งทุกอย่างและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้ให้เราปฏิบัติตามเหตุและผลและคัลลองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงวางไว้สร้างโรคมาแล้วก็สร้างยารักษานบีคือต้นแบบของเราเมื่อนบีประสบกับความนะเจ็บป่วยใดๆก็แล้วแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ให้มีการตะดาวีให้มีการเยียวยาให้มีการบำบัดเวลาเราถูกคุกคามเราก็ต้องปกป้องตัวเองนะเหมือนกับรอซูลเคยกล่าวกับชายคนหนึ่งที่กระถามกับรอซูลเนี่ยว่าฉันมีสัตว์เลี้ยงอยู่นี่มีแพะมีอูฐอยู่เนี่ยฉันจะปล่อยมันตามทุ่งให้มันกินไปตามอารมณ์มันจะไปทางไหนทางไหนแล้วก็ฝากไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะจบไหมรอซูลบอกไม่จบไม่จบหน้าที่ของเราก็คือทำตามเหตุและผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมามันมีอัสบาบมันมีมุสับบะบัตเข้าใจไหมล่ะมาจากอัลลอฮฺตะอาลาหมดเลยผลที่สมบูรณ์มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เหตุที่มันเกิดขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้กำหนดและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้ให้เราจับผูกกันร้อยกันระหว่างเหตุและผลทำไปและความสำเร็จนั้นอยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดนะอันนี้เราอย่าเมินเฉยต่อกติกาต่อเงื่อนไขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดวางเพราะมิฉะนั้นแล้วมันจะหมายถึงเรานั้นอะไรเรานั้นดูหมิ่นเรานั้นไม่เคารพต่อ
่อกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งเอาไว้ดังนั้นขอชี้แนะไม่ว่าจะหน่วยงานทางสาธารณสุขไม่ว่าจะหน่วยงานทางนะทางศาสนาคำแนะนำคำเตือนต่างๆจากผู้ปกครองหมู่บ้านนะจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เขามีความหวังดีนะจากผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะต้องเคร่งครัดมิเช่นนั้นแล้วเราจะกลายเป็นผู้ที่ละหลวมและก็ความผิดนั้นมันก็จะต้องโดนกับเราอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะสุดท้ายนี่อยากจะบอกกับพี่น้องที่รักและเคารพไม่มีอะไรเนี่ยที่มันดีและชั่วไปทั้งหมดหรอกไอ้ภาพบางอย่างที่เราเห็นนะว่ามันมืดนะบางทีมันก็ซ่อนแสงสว่างเอาไว้เรื่องที่เราดูแล้วมันไม่ดีเลยไม่เข้าท่าเลยมันอาจจะมีสิ่งดีๆซุกอยู่ซ่อนอยู่ไอ้นี่เป็นคัลลองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงนะกำหนดวางมาในสรรพสิ่งทั้งหลายนะพระองค์ทรงบอกว่าไงวะอัสาอันตะกเราะฮูชัยอ์อะวะฮุวะค็อยรุลลาคุมบางครั้งเนี่ยไอเราเนี่ยมันอาจจะโอ้โหไม่ปลื้มไม่พอใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ที่สุดแล้วเราหารู้ไม่ว่ามันมีสิ่งดีๆซุกซ่อนอยู่หรือบางทีเนี่ยเราไปปลื้มอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอัสอันตุฮิบบูชัยอ์อันวะฮุวะชัรรุลละกุมเราไปปลื้มเราไปหลงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดคิดว่ามันวิเศษเลิศหรูเลยสำหรับเราแต่ที่สุดแล้วบั้นปลายของมันนั่นช่างเป็นสิ่งเลวร้ายเรารู้เปล่าเราไม่รู้ดังนั้นขอให้ใจเราอยู่กับอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์ตะอาลานั้นวัลลอฮุยะอ์ลามุวะอันตุมลาตะอ์ลามูนพระองค์ทรงรู้และพระองค์ทรงรักและก็เมตตาเราอยู่เสมอเชื่ออย่างนั้นนะเชื่ออย่างนั้นอีกไม่นานแล้วไอ้ข้อภัยเหล่านี้มันก็จะผ่านไปด้วยดีขอให้เรามีสตินะแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโอกาสนี้แหละเป็นโอกาสที่เราจะสร้างความรักความสมัครสมานความปรองดองนะให้แก่หมู่เราหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงจะให้เรานะได้ผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วก็ประสบกับปลายทางแสงสว่างแล้วก็ทำให้ชีวิตเรานั้นพบเจอกับสิ่งดีๆในเวลาถัดมานะสำหรับวันนี้คงต้องจากลาพี่น้องที่รักและเคารพไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ญะซัลลอฮุอันนาซัยยิดานามุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮุวะอะห์ลุวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์